สดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างว่างประเทศกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่30พฤศจิกายนปี64นะครับวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนั่นเองนะครับเป็นเดือนที่พิเศษสำหรับผมมากๆเนาะเดือนนี้เดือนเกิดผมเองนะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะก็วันนี้นะครับเท่าที่มองกราฟมานะครับรู้สึกว่ากราฟวันนี้ไม่ค่อยแย่นะใช้คำว่าไม่ค่อยแย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะก็พอๆกับเมื่อวานเลยนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนาะส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้จะทำกำไรได้หรือเปล่าแล้ววันนี้จะได้ผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับจะถึงตามเป้าไหมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้เหมือนเดิมพอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทในช่องนี้เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับรวมถึงเข้าถึงสิทธิพิเศษอื่นๆที่เป็นสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายที่เพื่อนๆจะได้รับไปหลังจากที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะพลาดสิทธิพิเศษอะไรก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube นะฮะไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้อง VIP content ไม่ได้นะครับโอเคตามนี้นะฮะไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับป่ะ let's go ประเดิมออเดอร์แรกตรงนี้แล้วกันนะครับเปิดมาเจอพอดีนะเดี๋ยวจบการ์ดแท่งนี้ขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าออเดอร์แรกของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอุ๊ยกดปุ๊บเจอราคากระชากนะครับได้เข้าออเดอร์ตรงนี้นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเปิดมาเจอพอดีนะครับก็กราฟปัจจุบันในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะกลางของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ในวันนี้นะครับเปิดมาก็สวยเลยนะครับสวยเลยนะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเริ่มต้นมาก็สวยเลยนะครับเปิดไลฟ์แป๊บเดียวเพิ่งเปิดไลฟ์ได้แป๊บเดียวอยู่เลยเนาะก็สวยเลยนะครับโอเคครับขาดอีก420เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันเลยว่าวันนี้จะไปถึงตามฝั่งฝันได้ไหมนะครับป่ะ Let's go Let's go โอเคครับทุกคนเหมือนจะได้ออเดอร์ที่2แล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ๊ยผมได้โพซิชันไม่สวยอีกแล้วนะฮะกดปุ๊บราคามันดิ่งลงเนาะได้โพซิชันเลยจุดเปิดมานิดหนึ่งนะครับโอเคครับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันในช่วงนี้นะครับน่าจะเริ่มมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเข้ามามีผลมาก
แล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับก็ผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับเปิดมาก็สวยเลยนะครับชนะ2ออเดอร์ติดเลยนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบสงสัยวันนี้น่าจะถึงเป้าเน้นๆเลยมั้งโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับขาดอีกประมาณ340เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับอีก340เหรียญมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับโอ้โจจุดเข้าอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะLet's go ไปเลยอุ๊ยผมเอาอีกแล้วทุกคนผมได้จุดเข้าไม่สวยแล้ว3ออเดอร์แล้วนะโอเคครับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับก็เจอจุดเข้าตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับเอาเลย ไม่นะรีบไปเหรอ โอเคครับออเดอร์ที่3แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ 1,060 เหรียญ นะครับหรือว่าตอนนี้กำไรของผมลดมาเหลือ60เหรียญ นะครับจากเมื่อกี้ที่ไปถึง160เหรียญ เนาะก็เพราะว่าแพ้ไปในออเดอร์ที่3นี้นะครับมันเลยหายไป100เหรียญ นั่นเองครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่4แล้วกันนะครับออเดอร์ที่4เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันก็จะได้กำไรกลับมาได้100เหรียญที่แพ้ไปกลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคปะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้ไหมนะครับไปลุยกันต่อเลยฮะทรงมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับทุกคนไม่ใช่สิวันนี้ก็ยังไม่ได้สิเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเวลากราฟจะกลับตัวลงทรงมันจะคล้ายๆแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแล้วมันก็จะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเฉียงลงอย่างเห็นได้ชัดเจนอ่ะถ้าเราเริ่มเห็นกราฟย่อลงทำไฮแต่ละแท่งต่ำลงแบบเนี้ยอันเนี้ยเราสามารถเชื่อได้เลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายเริ่มเข้ามาสูงแล้วนะครับกราฟหลังจากนี้ถ้าจะกลับตัวลงมันก็อาจจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ผมศึกษามานะครับแบบนี้นะไอ้กราฟลักษณะแบบนี้นะที่แบบว่าขึ้นมาสูงมากแล้วหลังจากนั้นเริ่มเกิดการย่อลงอ่ะแทบจะประมาณ 60-70% เลยนะครับที่มันจะเป็นแบบนี้นะที่ไม่ใช่ที่เป็นที่มันจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับกับการถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็ตรงกันข้ามกันแค่นั้นเองนะก็คือถ้าจะกลับตัวขึ้นมันก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องทรงแบบนี้นะครับเห็นไหมทรงเหมือนสามเหลี่ยมนะทุกคนเห็นปะลงมาแล้วก็หลังจากนั้นถ้าลงต่อไม่ไหวเริ่มมีแอคชั่นการกลับตัวขึ้นเห็นได้ชัดเจนอะไรเงี้ยเริ่มมีการยกโลของแต่ละแท่งสูงขึ้นเรื่อยๆเงี้ยอันนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อได้นะครับว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วครับหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้สูงถ้าเทรดขึ้นช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสชนะสูงเราสามารถมองอย่างนี้ได้หรือถ้าเราเทรดณจุดกลับตัวตรงนี้เนาะเราเลือกเทรดขึ้นแล้วเรามองว่าแกลบนั้นตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นจุดกลับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะมีสูงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันนะครับยังไม่ได้ทำคลิปเนาะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะถ้าทำคลิปมันน่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ลึกกว่านี้นะครับแต่อันนี้ในไลน์เนาะก็อธิบายได้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวโอ้โหขึ้นแรงจังอะลูกพี่จะได้เลยนะครับตรงนี้ว่าจะกดมันขึ้นแรงเกินนะครับย่อมาหน่อยได้ปะโอเคครับสวยอยู่โอเคครับอุ้ยผมได้จุดเข้าไม่สวยอีกแล้ว
กด4ออเดอร์ได้จุดเข้าแบบห่างจากราคาเปิดทุกออเดอร์แล้วโอ้โหโอเคครับออเดอร์ที่4ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นตามภาพรวมระยะกลางที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเช่นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคครับวันนี้สวยๆวันนี้สวยๆนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่4ชนะนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าออเดอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่กราฟแท่งนี้ก็ขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแบบใหญ่ๆเต็มแท่งเลยเนาะก็เลยส่งผลให้ชนะไปแบบลุ้นๆอยู่พอสมควรนะฮะโอเคครับตอนนี้จากพอร์ต 1,000 เหรียญที่เริ่มต้นมานะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,260 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่260เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก240เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วโอเคครับเหลืออีกครึ่งทางมาดูกันว่าวันนี้จะทำได้ไหมนะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5ในไลน์นี้กันเลยครับอีกครึ่งทางที่เหลือมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับปะ Let's go Let's goโอเคครับทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับเส้นสโตคาสติกน่าจะตัดลงตอนจบกราฟแท่งนี้นะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีนะว่าตอนจบจะตัดลงไหมนะครับถ้าตัดลงผมก็จะเทรดลงนะครับน่าจะตัดลงนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะเป็นภาพรวมใหญ่เลยนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ อะไรบาดคอแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็เหมือนจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาตามภาพรวมใหญ่ที่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองครับก็ด้วยเหตุผลนี้ผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับฉันเป็นม้าลายซะแล้วโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ออเดอร์ที่6นะครับก็ตอนนี้ล่าสุดพอร์ตผมลดมาเหลือ 1,160 เหรียญ นะครับหรือว่าผมกำไรเนี่ยหายไป100เหรียญ นั่นเองนะครับจากที่แพ้ไปในออเดอร์ที่5นี่นั่นเองครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่6นะครับออเดอร์ที่6เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะได้กำไรกลับมาที่มันจะได้กำไรกลับมาแล้วก็คืนทุน100เหรียญที่แพ้ภายในออเดอร์ที่5นี้กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับดูกันว่าจะกู้คืนสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะครับไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสี่ยงกดเข้าออเดอร์เข้าออเดอร์ดู1ออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์100เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนจะลองเสี่ยงเข้าดูนะตรงนี้นะครับก็มันเสี่ยงอยู่นะแต่ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วมันจะชนะได้ไหมนะครับภาพรวมก็เป็นเทรนขาลงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็กลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับอาจจะมีลุ้นประมาณนี้นะ200เหรียญเมื่อกี้250เหรียญเมื่อกี้ติดเอาไว้ก่อนนะฮะ กดออเดอร์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอกดออเดอร์นี้ก่อนโอเคครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมออเดอร์ที่6ในไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวข้ามออเดอร์250เหรียญเมื่อกี้ไปก่อนนะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับ
ือครับมันค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะแล้วผมไม่กล้าเสี่ยงอะไรมากนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมสำหรับในออเดอร์นี้นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่6ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ใช้คำว่ากู้พอร์ตกลับมาได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะเนาะก็ตอนนี้นะครับพอร์ตผมคัมแบ็กกลับมาที่ 1,240 เหรียญนะครับภาพรวมกำไรยังไม่เท่ากับเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้กำไร260เหรียญนะครับแต่ว่าโอเคนะครับภาพรวมก็ยังถือว่ากำไรดีอยู่นะครับกำไรอยู่ที่240เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปออเดอร์ที่7งั้นผมไม่เทรดที่250เหรียญแล้วกันนะครับผมเทรดที่100เหรียญเท่าเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขาดได้20เหรียญก็จะกลับมาเท่าเดิม200เท่า260เหรียญเท่าเดิมแล้วนะครับเพราะนั้นมันขาดได้แค่20เหรียญเองอ่ะก็กลับมาเทรด100เหรียญเท่าเดิมก็น่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้นะอันนี้ผมมองว่าแบบนี้นะก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยครับเดี๋ยวผมแก้ไขออเดอร์แป๊บนึงนะโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7กันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึง500เหรียญได้ไหมนะครับ Let's go Let's go โอเคครับออเดอร์ต่อไปนะครับออเดอร์ที่7ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะภาพรวมสวยอยู่นะครับแต่ดูกันว่าจะชนะไหมนะ ต้องชนะแหละ ต้องชนะแหละนะดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับโอเคโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่7ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนนี้นะครับในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ดูเหมือนใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าออเดอร์นี้จะชนะไหมนะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่7ในไลฟ์นี้ชนะนะครับโอเคครับผมตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,320 เหรียญแล้วนะครับจากที่เริ่มต้นมา 1,000 เหรียญนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่320เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก180เหรียญเท่านั้นนะครับอีกอึดใจเดียวนะอีกอึดใจเดียวผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายในวันนี้แล้วนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่8กันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะไปถึงตามเป้าหมาย500เหรียญได้ไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับปะไปลุยกันเลยครับอุ้ยอันตรายอยู่ในแบบเนี้ยนั่นยังไงเสียงกดดูไหมสัก50 สัก50เหรียญแล้วกันนะครับมันเสียงอยู่แล้วตรงเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์ตรงนี้นะครับโอเคออเดอร์นี้ผมกดแค่50เหรียญนะครับผมไม่กล้านะฮะ สรุปสั้นๆคือไม่กล้ากดนะ
ก็ผมเลือกกดเหตุขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้เพนะครับรู้สึกคิดถูกนะฮะที่ออเดอร์นี้กดแค่50เหรียญนะฮะรู้สึกโคตรคิดถูกนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่8สรุปแพ้นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนคิดถูกมากๆนะครับที่กดแค่50เหรียญนะครับถ้ากด100เหรียญนี่น่าจะเละนะโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่9นะครับออเดอร์ที่9เดี๋ยวผมจะเทรดที่125เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน50เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์ที่8กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณนี้นะไปไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่9กันเลยครับดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับถ้าตัดลงแล้วผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะชนะไหมนะสำหรับตรงนี้นะครับโอ้ตรงนี้แค่เป็นแค่ภาพรวมระยะกลางนะครับพี่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะแต่ภาพรวมระยะยาวไม่ใช่นะครับภาพรวมระยะยาวเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์นะครับอันตรายอยู่เด้ออันตรายอยู่เด้อโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่9ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะกลางของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูกันว่าอุ้ยจะชนะไหมนะครับสำหรับอุ้ยใน yes โอเคครับชนะนะครับในออเดอร์ที่9ดีนะไปไม่ถูกแล้วเมื่อกี้โอ้โหผมแบบผมโคตรลุ้นเลยนะผมแบบว่าจะแพ้ปะวะอะไรอย่างนี้นะแต่ก็โอเคครับยังโชคดีอยู่นะใช้คำว่าโชคช่วยแล้วกันนะออเดอร์นี้นะครับดูดิเพราะว่ากราฟแท่งต่อมามันขึ้นยาวเลยเนาะใช้คำว่าแต้มบุญช่วยไว้แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่9ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,370 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่370เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็ขาดอีก130เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่10กันเลยครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะไปถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจได้ไหมนะครับปะไปลุยกันต่อเลยครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้เป็นแท่งแดงที่ไม่ใหญ่กว่าแท่งเขียวแท่งนี้นะครับผมจะเทรดลงทันที1ออเดอร์นะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงแท่งแดงสิอย่าเป็นแท่งเขียวสิ แม่ลูกพี่อ่ะโอเคครับทุกคนน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับผมออเดอร์ที่
10ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับเอ้ยทำไมค้างอ่ะเอ้าเรียบร้อยเน็ตหลุดเรียบร้อยเน็ตหลุดแป๊บหนึ่งมันหลุดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยติ๊กเน็ตแป๊บหนึ่งนะทุกคนเรียบร้อยชนะเลยเรียบร้อยเน็ตหลุดโอ้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรอเน็ตมาก่อนเดี๋ยวผมค่อยสลับจอแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวซีดมันจะหลุดนะครับซีดหน้าจออ่ะมาแล้วนะครับเน็ตมาแล้วนะไม่ใช่เน็ตเซิร์ฟนะครับ โอเคครับกลับมาแล้วนะครับก็ล่าสุดแพ้นะฮะ นี่นะครับไม่ใช่ผมเทรดตรงแท่งนี้เนาะแล้วมันก็ขึ้นไปเป็นเขียวใหญ่นะครับตามที่เราเปิดดูในเทรดดิ้งวิวเมื่อกี้นะครับแล้วก็โอเคครับสรุปออเดอร์นี้แพ้นะครับก็โอ้เจอแบบนี้เท่าเลยนะครับอ่ะเคครับตอนนี้ก็พอร์ตผมลดลงมาเหลือ 1,270 เหรียญนะครับหรือว่ากำไรผมลดมาเหลือ270เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่11นะครับออเดอร์ที่11ผมจะเทรดที่300เหรียญแล้วกันโอเคออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่300เหรียญแล้วกันนะครับถ้าชนะกำไรที่ได้กลับมานะครับมันจะกลับมาประมาณ240เหรียญเนาะรวมกับที่มีในพอร์ต270เหรียญแล้วเนี่ยพอร์ตผมก็จะเติบโตไปถึงประมาณ 1,510 เหรียญ นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เท่ากับว่าผมจะทำกำไรมาได้510เหรียญเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่11กันเลยครับออเดอร์นี้ผมจะกดที่300เหรียญ นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะนี่ค่อนข้างสวยอยู่นะครับแล้วก็ภาพรวมระยะกลางก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเนาะเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับถ้าตัดลงผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับอุ้ยอุ้ยมันอันตรายตัดแล้วนะครับทุกคนมันตัดนิดเดียวนะครับไม่รู้ชนะไหมนะไม่รู้ว่าจะเทรดได้ไหมนะจบกราฟแท่งนี้แล้วนะครับโอเคโอเคครับผมออเดอร์ที่11นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะกลางที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันที่ใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้มากแล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามโอ้ my god แต่ผลลัพธ์ที่ได้เฮ้ยออเดอร์นี่คือแต้มบุญช่วยไว้เลยนะทุกคนโอ้โหคือแบบทุกคนเห็นใช่ไหมที่ตอนมาขึ้นแท่งใหม่แท่งนี้แล้วมันกระชากแบบพึบลงมาคือแบบเด็กชายหน้าตาทิพย์นี่คือไปเลยฮะ What the fuck Holy shit Oh my god
ปฏิหารวันนี้ถอดใจไปแล้วนะครับเมื่อกี้ฟังจากน้ำเสียงคือแบบหน้านี่คือถอดไปแล้วนะเมื่อกี้หน้าถอดสีไปแล้วนะฮะโอ้ my god โอเคครับออเดอร์ที่11สรุปชนะวงเล็บเพราะแต้มบุญช่วยไว้โอเคครับแล้วก็วันนี้นะครับภาพรวมทั้งหมดพอร์ตของผมจากที่เริ่มต้นมาที่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,510 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่510เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับปรบมือวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับปรบมืออีกรอบออเดอร์สุดท้ายคนพีคนะปรบมืออีกรอบปมมือพอ คือแบบอารมณ์มันแบบโอ้โหทุกคน what the fuck holy shit เมื่อกี้คือแบบโอ้โหโอเคครับก็สรุปเลยละกันนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดมาทั้งหมดนะครับ2ชั่วโมง12นาทีนะครับตีเป็น2ชั่วโมงถ้วนละกันนะครับตีเป็น2ชั่วโมงถ้วนละกันนะก็ผมเทรดไปทั้งหมด11ออเดอร์นะครับชนะ7แพ้4นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่510เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 15,300 บาทนั่นเองครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 15,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชื่นใจจริงๆนะครับออเดอร์สุดท้ายนี่คือแบบคนลุกโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับเดี๋ยวขอพักเอาไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกนะครับเทคนิคที่ผมใช้เทรดในไลฟ์นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครสมาชิกเป็นท็อปแฟนนะครับอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้นะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับสมัครสมาชิกมาแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้อง VIP content เพื่อมาศึกษาเทคนิค Stochastic 533แบบเจาะลึกนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ลุ้นระทึกเหลือเกินนะโอเคแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ